สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้มาถึงวันศุกร์กันแล้วใกล้จะสิ้นเดือนเข้าไปทุกทีเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกทำร้ายพวกเรารถนี่คงจะไม่ใช่เนื่องจากเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะข่าวของเราจัดแน่นกันเหมือนเดิมนะคะทั้งข่าวสารรวมถึงความบันเทิงอีกด้วยละค่ะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็แหวนค่ะแล้วค่ะแม้พูดถึงวันนี้นะคะวันศุกร์สิ้นเดือนแล้วอาจจะยิ่งรถติดขึ้นไปอีกเพราะวันนี้นะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์ประจำปี2566แต่ก็เลยมีการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์กันหลายพื้นที่เลยนะคะรวมทั้งที่จังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะก็มีการจัดงานค่ะจันทร์แทนใจสารสายใยสองแผ่นดินเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนและเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้พระจันทร์ด้วยค่ะจันทร์แทนใจสารสายใยสองแผ่นดินเป็นงานที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชนเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกในเวนวูดพาร์คอย่างเป็นทางการโดยได้ชูไฮไลท์ความยิ่งใหญ่จำลองแบบพระตำหนักเหรินโซ่เตี้ยนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจำลองงานสถาปัตยกรรมนี้ในไทยเท่านั้นพร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี2566เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามร่วมกันพร้อมกับอีก2เมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่กรุงปักกิ่งและเมืองอู่ซีโดยเมื่อวานนี้นะคะนายแสงศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและดร.เฟิงจิ่งหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมยูเนสโกกรุงเทพให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดงานค่ะโดยกิจกรรมในงานนี้นะคะยังมีการแลกเปลี่ยนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนมากมายทั้งการแสดงอุปรากรจีนการร้องเพลงรวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้านของทั้งไทยและจีนที่จะขับกล่อมบรรเลงพร้อมดื่มด่ำกับความสวยงามของพระจันทร์เต็มดวงในคืนไหว้พระจันทร์วันนี้ด้วยค่ะแหมพูดถึงคืนวันไหว้พระจันทร์วันนี้หลายคนอาจจะอยากจะออกไปถ่ายรูปกันเนาะเพราะว่ามีพระจันทร์ที่สวยงามนะคะเลยอยากจะพาไปทำความรู้จักค่ะกับช่างภาพคนหนึ่งนะคะที่เขาใช้เวลากว่า6ปีเลยค่ะในการถ่ายภาพทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมตลอดจนเหตุบ้านการเมืองนะคะจนตอนนี้เขาได้รวบรวมภาพต่างๆมาเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วค่ะช่างภาพคนเก่งคนนี้นะคะมีชื่อว่าคุณจิ๊บวรุษค่ะช่างภาพข่าวประจำกรุงเทพประเทศไทยงานหลักของเขาก็คือการมุ่งเน้นไปที่การถ่ายภาพข่าวสารคดีแล้วก็การรายงานข่าวค่ะซึ่งภาพของเขานะคะก็จะครอบคลุมทุกเรื่องราวในประเทศไทยทั้งเรื่องชีวิตมนุษย์การเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความขัดแย้งสิทธิมนุษยชนรวมถึงเพศสภาพด้วยซึ่งได้รับการเผยแพร่นะคะโดยร้านค้าและองค์กรต่างๆมากมายหลังจากที่เขาเก็บประสบการณ์มานานกว่า6ปีค่ะล่าสุดคุณจิ๊บนะคะเขาก็ได้ทำโปรเจกต์การถ่ายภาพออกมาเป็นหนังสือภาพที่มีชื่อว่า Unhinged Stories และได้รวบรวมนะคะรวมถึงมาร่วมพูดคุยถึงความตั้งใจกับโปรเจกต์นี้กับพี่อาร์มวิบูลย์ของเราค่ะในรายการ168ชั่วโมงติดตามการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้นะคะในเวลาเที่ยงคืน25นาทีคืนวันอาทิตย์นี้ทางช่อง3กด33และสามารถชมย้อนหลังได้ในสัปดาห์ถัดไปผ่านทาง YouTube Search Group Official ค่ะภาพสวยมากเลยนะคะต้องเตรียมตัวไปจับจองกันนะโฟโต้บุ๊กที่แบบสวยงามขนาดนี้เอาละค่ะวันศุกร์นี้นะคะรวมกับเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนหลายคนเนี่ยคงอยากจะแบบจับใจใช้สอยกันเอาไปหาร้านอร่อยๆทานกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะ3สีรีวิวนะคะก็มีร้านซีฟู้ดที่อยู่ใกล้เมืองกรุงมากๆ มาแนะนำกันค่ะกับร้านนะคะที่เรียกได้ว่านั่งทานปูอยู่ที่เมืองนนท์เนี่ยแต่เหมือนนั่งทานอยู่ที่เมืองชนเลยประหนึ่งว่านั่งทานอยู่ริมทะเลเพราะว่ามันสดมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำคัญมากๆเลยระหว่างที่สกู๊ปของเราเนี่ยออกอากาศก็อย่าลืมหยิบมือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอทีวีตอนสกู๊ปกำลังออกอากาศอยู่นะคะเพราะว่าเราจะมีของรางวัลพิเศษให้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่รอช้านะคะตามคุณอาไปเลยนะคะกับร้านกินปูเมืองนนท์ค่ะหัวใจของร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอยู่ที่วัตถุดิบครับจะต้องสดรสชาติมันถึงจะอร่อยนะครับและสำหรับใครที่ชอบกินอาหารซีฟู้ดเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะฮะวันนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงทะเลแล้วเพราะผมอยู่ที่ร้านอาหารซีฟู้ดที่เด็ดทั้งวัตถุดิบจัดทั้งรสชาติและที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเราอยู่ที่นี่ครับร้านกินปูเมืองนนท์ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้จัดการร้านกินปูเมืองนนท์นะครับพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครที่อยู่แถวๆนนทบุรีหรือว่ากรุงเทพนะครับแล้วอยากจะกินซีฟู้ดสดๆโดยเฉพาะปูเนื้อแน่นๆกล้ามโตๆไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลใช่ครับวัตถุดิบเรามาจากบางแสนเลยใช่ครับมาจากบางแสนทั้งหมดดังนั้นแบบการันตีได้เลยในเรื่องของความสดใช่ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักอันแรกเลยของการแบบทำอาหารทะเลใช่เราสามารถไปเลือกเองได้เลยพี่เลือกเองได้เลยเลือกซื้อเศษรถมาส่งที่นี่โอ้โหใช่ครับสดไม่สดคุณดูได้จากปูจานนี้แหละนะฮะแน่นแน่นจนไม่มีที่ว่างอ่ะดูดิเมนูเด็ดๆของร้านเราหน่อยขาดไม่ได้เลยลูกค้าต้องสั่งก็คือปูม้านึ่งครับนี่แหละซิกเนเจอร์ทางร้านเลยลูกค้าต้องสั่งมาทุกโต๊ะพี่แอมเขาบอกว่าเขาเด็ดจริงนะอันนี้นะคือลูกค้ามาทุกโต๊ะต้องสั่งใช่ครับน้ำจิ้มเราก็ตำเองใช้โคกตำนี่โหดูเนื้อปูแบบแน่นๆนะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยไม่ไหวมันแน่นทุกอนูเลยอ่ะคือปูดีมากมันสดดังนั้นนี่คือซิกเนเจอร์ที่มาแล้วสั่งเลยอันดับแรกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากคือมันกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มไม่ได้มีรสชาติไหนที่มันโดดไปแล้วที่ชอบมากก็คือมันผ่านการตำใช่ครับตำมันตำแล้วมันหอมนะฮะมีแบบความคั่วติดพริกมาหน่อยๆแบบเอ้ยมันต่างกันจริงๆนะกับน้ำจิ้มปั่นละเอียดอ่ะนอกจากปูที่ต้องสั่งแน่นอนแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนครับฮะแกงป่าปลาเห็ดโคนแกงป่าปลาเห็ดโคนใช่จะเป็นอาหารพื้นบ้านก็ว่าได้เนี่ยเราก็นั่งตักอยู่มันป่าอะไรวะอันนี้ปลาเราจะเอาก้างออกมาให้แล้วก็พร้อมทานเนื้ออย่างเดียวเลยว้าวใช่ครับเนื้อปลาเห็ดโคนมันก็ผมว่ามันก็อร่อยน้ำจะนุ่มใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นแกงชาวบ้านแกงทั้งตัวครับแต่ด้วยความสะดวกเราก็เลยแล่เอาก้างออกเอาหัวออกเอาเนื้อพร้อมทานอย่างเดียวอันนี้ขนาดยังไม่ตักเข้าปากคือยกขึ้นมาขนาดนี้ก็คือแบบหอมมากแล้วนะฮะใช่ครับแล้วกลิ่นพริกแกงกลิ่นกระชายใช่ครับอร่อยมากกินกับข้าวนะตื่นรับรองตื่นแซ่บแซ่บเลยนะฮะมากันที่อีกหนึ่งหม้ออันนี้จะเป็นแกงคั่วปูม้ายอดมะพร้าวครับปกติจะมีปูทะเลไข่ด้วยนะครับแต่ยี่นี้ปูทะเลไข่จะมีเป็นบางช่วงครับตามฤดูกาลของเขาใช่แต่ถ้าเป็นปูม้านี่จะมีตลอดส่วนสายแซ่บๆบ้างเอาไหนก่อนดีเอานี้ก่อนยำหอยนางรมก็ได้ครับยำหอยนางรมใช่ครับหอยนางรมนี่จะเป็นหอยนางรมจากอ่างศิลาเหมือนกันใช่มากครับชลบุรีเขาอยู่ใกล้บ้านเหมือนกันครับโหแล้วมาแบบสดๆใช่ครับส่วนแบบใครที่ชอบแบบแซ่บแบบแซ่บมากๆอันนี้เป็นปูทะเลไข่ดองครับแล้วตัวใหญ่มากนะนี่เทียบกับมือน้ำปลานี่เป็นน้ำปลาของเราจะกวนเองเป็นสูตรพิเศษของร้านโอ้โหมันปูทั้งนั้นหุยคำนี้แบบตื่นแน่ขึ้นสวรรค์เลยคือด้วยตัวรสชาติของน้ำปลาใช่ครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วพอแบบมันทำงานรวมกันกับมันปูแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบเปรี้ยวๆมาหน่อยนะโอ้มันเด็ดมากถึงเครื่องจริงอันนี้สูตรจริงๆนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมเติมพริกกระเทียมเข้าไปแบบเพิ่มความเผ็ดเข้าไปได้อีกใช่ครับชอบสายปูดองก็คือมาได้เลยอันนี้กำลังจริงๆว่าสดนี่คืออีกหนึ่งร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับกินปูเมืองนนท์ให้คุณแอมบอกพี่กัดหน่อยว่าร้านเราตั้งอยู่ส่วนไหนของเมืองนนท์ร้านกินปูเมืองนนท์ครับจะอยู่ปากซอยนนทบุรี21ครับฝั่งเดียวกับกระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำครับเดินทางถ้ารถไฟฟ้าก็ MRT สายสีม่วงครับลงสถานีพระนั่ง9ครับแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์มานิดเดียวเองมากันได้หาได้ง่ายๆนะครับหรือปักหมุดมาใน Google Map ก็ได้ใช่ครับหรือแม้ก็เพจร้านก็ได้ครับกินปูเมืองนนท์ครับ091ครับ512-9522ครับร้านเราจะเปิด11โมงครับถึง3ทุ่มร้านจะหยุดจันทร์อังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนครับถ้าวันไหนวันหยุดเราจะลงเพจหน้าร้านไว้ใช่ครับนี่คืออีกหนึ่งร้านซีฟู้ดที่ย้ำเลยว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่า3 4รีวิวมาเยือนถึงนี้แล้วได้ลองชิมทุกๆเมนูของที่นี่การันตีได้เลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่วัตถุดิบซีฟู้ดจัดว่าเด็ดมากจริงๆ3 4รีวิวขอการันตีว่าร้านนี้อร่อยนะครับมอบสติ๊กเกอร์นี้ให้กับกินปูเมืองนนท์เลยครับขอบคุณคุณแอมด้วยนะครับประมาณจิตใจพิธีกรอีกแล้วนะคะอุ๊ยน่า
ทานมากเลยแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ดูสกู๊ปนะคะแล้วก็ได้เซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอไว้เนี่ยก็เตรียมตัวรับของรางวัลกันเลยค่ะเพียงแค่นะคะนำรูปที่ถ่ายไว้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์รีวิวร้านกินปูเมืองนนท์นะคะในแฟนบุ๊ก Facebook แฟนเพจ34รีวิวนะคะพร้อมก็บอกเหตุผลนะคะว่าอยากพาใครไปกินปูที่กินปูเมืองนนท์คอมเมนต์ไหนที่โดนใจทีมงานที่สุดเนี่ยรับไปเลยค่ะกิฟต์วอลเชอร์200บาท5รางวัลค่ะส่วนร้านไหนนะคะที่สนใจอยากจะให้เราไปรีวิวแบบนี้นะคะแล้วอยากจะให้ไปบุกถึงร้านรีวิวแบบจัดเต็มกินแบบจัดแน่นแบบนี้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลมาได้เลยค่ะที่ inbox fanpage facebook 34 review นะคะหรือ line @@ข่าว 3 สีหรือโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0806235151ได้เลยแล้วเราก็จะไปรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มนะแหมพิธีกรนี่ก็ได้กินเต็มเหมือนกันนะจริงอิจฉาบ้าคุณอามนี่ทุกทีเลยทุกทีเลย เมนูเด็ดทั้งนั้นเอาเลยค่ะชวนไปกินปูกันเรียบร้อยใครยังไม่อิ่มหนำหรือว่ายังไม่สะใจไปงานนี้กันต่อเลยค่ะไปช้อปชิมกันได้ในงานลิ้นติดโปแฟร์ที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะตอนนี้พี่ก้องกับพี่ท็อปมารออยู่แล้วแนะนำร้านเด็ดร้านอะไรกันนะคะไปติดตามพร้อมกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่กรณ์ สอดจำศรีค่ะแต่วันนี้ค่ะก้องปิยะกับคุณท็อปดารานีนุชนะคะเอาอาหารส่วนหนึ่งนะคะจาก 1,000 เมนูค่ะมาในงานนี้ค่ะเหมือนกับที่เคยนัดเอาไว้นะคะแล้วเราคัดเลือกเมนูเด็ดๆร้านเด็ดๆมาอย่างร้านแรกนี้นะคะเป็นบะหมี่กกิเยาวราชค่ะโอ้โหดูเส้นตรงหน้าก้องเป็นเส้นทำเองแล้วก็เป็นความพิเศษของทางร้านเขาเลยคือเส้นบะหมี่เขาจะเส้นเล็กแล้วเหนียวนุ่มกินคาวแล้วเราต้องมาต่อหวานของหวานของเรานี่ก็ภูมิใจนำเสนอมากเป็นขนมหม้อแกงแม่ยายค่ะขนมหม้อแกงเนี่ยดูหน้าตาดูสีสันและเป็นสูตรพื้นบ้านแล้วเขาก็มาปรับปรุงสูตรนะคะจนเป็นสูตรเฉพาะแล้วการอบของเขาเนี่ยอบใส่กล้วยชานตาไก่อย่างนี้เขาปิดฝามาอย่างนี้อบได้ที่ปุ๊บนะทุกร้านเรานะคะในงานลิ้นโปแฟร์มีโปรโมชั่นทุกร้านเลยนะครับโปรโมชั่นนะคะขนมหม้อแกงทุกรสชาตินะคะ60บาทซื้อ3ถ้วยลดเหลือ150บาทจาก180บาทลดไป30บาทค่ะลิ้นติดโปแฟร์อินน้ำสำราญ22กันยายนถึง1ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนนะคะขนมหม้อแกงแม่ยายค่ะอ่ะเจอกันนะคะไปเชียงแลนด์ค่ะอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT Colorshure Dali Double Action Fresh Project Isuzu D-Max Magic Eyesกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ด้วยภาพยนตร์สยองขวัญกันเลยโอ้ที่หลอนกันเลยหลอนกันเลยค่ะตั้งแต่ต้นเบรกเลยคือตอนนี้เนี่ยก็แบบมีให้ได้ชมกันเยอะเพราะว่าก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วนะคะแหมซึ่งก็มีหนังต่างชาติรวมทั้งหนังไทยด้วยที่น่าชมมากๆเลยค่ะกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าของแขกค่ะของแขกเอาจริงๆเนี่ยแค่ชื่อเรื่องก็กระตุ้นความสนใจแล้วนะคะเนื้อหาในหนังเนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่อพยพไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะหน้าที่ทางราชการแต่บังเอิญค่ะพวกเขาเนี่ยดันไปพัวพันกับพิธีทางไสยศาสตร์ลึกลับที่เรียกว่าของแขกโดยไม่ได้ตั้งใจน่ากลัวมากความเร้นลับนะคะการหลอกลวงของปีศาจจอมโกหกและพยานอันตรายต่างๆคือสิ่งที่ครอบครัวนี้เนี่ยต้องเผชิญตัวหนังเนี่ยนะคะก็จะชวนให้ลุ้นว่าพวกเขาจะเอาตัวเองหนีพ้นจากไสยศาสตร์มนต์ดำครั้งนี้หรือไม่ซึ่งของแขกนะคะก็ได้จัดฉายรอบกาล่าไปแล้วเมื่อวันก่อนและเข้าโรงฉายอย่างเป็นทางการค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นำแสดงโดยก๊อฟอัคราทัพทิมอัยรินโมอามีนาและอีกมากมายใครชอบดูหนังแนวนี้ก็ไปดูกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะคะพูดถึงแวดวงภาพยนตร์นะคะต้องพูดถึงนักแสดงไทยคนนี้ที่โด่งดังไกลไปฮอลลีวูดพี่จ่าพนมหรือว่าโทนี่จานั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเขาก็มีอีกหนึ่งความตั้งใจที่อยากจะผลักดันวัตถุมงคลของไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพ
พรพระพรหม168คือวัตถุมงคลที่โทนิจาตั้งใจสร้างขึ้นนะคะเพื่อผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกค่ะโดยตั้งใจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนและสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงตำบลบักใดจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ขาดการพัฒนาไม่มีพระอุโบสถสำหรับการใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมถึงตั้งม่านฟื้นฟูวิถีชีวิตในชุมชนบ้านเกิดผลักดันให้สุรินทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเต็มกำลังค่ะโดยพรพระพรหม168เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่งดงามด้วยท่วงท่าการได้รำท่าปฐมเทพพนมพรหมสีหน้านะคะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ค่ะรวมถึงวิชามวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพร้อมกันนี้นะคะโทนิจายังนำคุณธรรมประจำใจเรื่องพรหมวิหาร4ที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขามามุ่งสร้างให้เกิดเป็นวัตถุมงคลนี้ค่ะเพื่อต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะพุทธศิลป์ของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกท่ามกลางความมุ่งหวังว่าจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของไทยให้ดังไกลนั่นเองค่ะคือพี่โทนิจาบอกว่าเวลาไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็จะนำวัตถุมงคลจากประเทศไทยเนี่ยไปมอบให้กับเพื่อนๆนักแสดงหลายคนเลย wow. คนที่ได้ไปแล้วก็คือคุณวินดีเซลแล้วก็มีนักแสดงจากจีนจากไต้หวันซึ่งส่วนใหญ่ก็ชอบกันมากเลยนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ตัวเองเนี่ยผลักดันอยากจะทำให้วัตถุมงคลแบบนี้เนี่ยมอบให้กับเพื่อนๆชาวต่างชาตินั่นเองค่ะส่วนใครที่รอติดตามผลงานของพี่โทนิจาก็เร็วๆนี้เลยนะคะกำลังจะมีผลงานระดับโลกเรื่องใหม่ค่ะภาพยนตร์ Expendable 4โคตรคนทีมมหากาลนะคะที่จะร่วมแสดงประชันบทบาทกับเจสันสเตแทมนั่นเองค่ะสุดยอดจริงๆนะคะพี่จาแล้วก็นำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของพลังของไทยไปให้วินดีเซลว่ะจริงและเชื่อว่าต้องไปให้อีกหลายคนนะใช่อาจจะเป็นที่ฮอตฮิตในฮอลลีวูดถูกได้นะอารมณ์เหมือนตอนแบบสักยันเอเจลีน่าสมัยก่อนตอนนี้ก็จะมีแบบเครื่องของขลังของไทยนะคะเอาละค่ะและปิดท้ายเบรกนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศค่ะของคอนเสิร์ต3สีสัญจรนะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เซ็นทรัลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากสนุกสนานกันสุดขีดเลยทีเดียวจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมกันและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกันต่อกับคุณซีสัตว์ปวีค่ะคอนเสิร์ต3สีสัญจรออนทัวร์ทั่วไทยครั้งนี้เราขนกองทัพนักแสดงจากช่อง3และศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขกันถึงที่เซ็นทรัลมหาชัยให้กับแฟนๆละครช่อง3เอาล่ะครับมาเริ่มต้นความสนุกกับกิจกรรมหน้างานเพราะเรามีบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ต3สีสัญจรเรียกได้ว่าขนกันไปให้พี่น้องชาวมหาชัยได้ร่วมสนุกรับของรางวัลกันแบบจัดหนักจัดเต็มครั้งนี้ก็ยังได้การตอบรับดีเหมือนเดิมทีมผู้จัดคอนเสิร์ตและสปอนเซอร์ประทับใจสุดๆเรามาดูไฮไลท์ความสนุกบนเวทีใหญ่กันบ้างพบกับทีมนักแสดงจากช่อง3กับละคร3เรื่อง3รสเกมรักทรยศเจ้าสาวบ้านไร่และสืบลับหมอระบาดนำทีมโดยแชมป์ชนาทิพย์แค่ชัชริกาบอนกำมันแม็กนัชพัฒน์อันดากุลธีรามามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ได้ใกล้ชิดติดขอบเวทีแบบฟินสุดๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยเนาะเตรียมที่จะขึ้นโชว์แล้วในช่วงสตาร์คอนเสิร์ตค่ะวันนี้พี่บอลรู้สึกยังไงบ้างคือตื่นเต้นมากเพราะว่าผ่านมา 3-4 ปีไม่ได้มาเลยเพราะตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยงานแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีไม่ได้มาเจอแฟนๆแบบนี้คือนานมากๆบอกตรงว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเตรียมมาเจอกันข้างบนเวทีได้เลยครับความร้อนแรง
่ก็คือสีสันความสนุกของคอนเสิร์ต3สีสันจรที่สันจรไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว IT กับ Daily C3 นะคะดิฉันซีชัดปวีค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยี AI สมัยนี้ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงแล้วกับการใช้ AI วาดภาพผ่านไลน์ค่ะวาดไวเป็น generative AI ที่พัฒนาโดยคนไทยนะจ๊ะรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบเลยการใช้งานก็ง่ายง่ายเพียงแค่เพิ่มเพื่อนแอดวาดไวใน LINE จากนั้นก็เริ่มทำงานเลยค่ะโดยใช้ AI สร้างภาพก็ต้องใช้เครดิตซึ่งเมื่อเราเพิ่มก็จะรับเครดิตฟรีให้เราทดลองใช้ก่อนหากใช้หมดแล้วก็ซื้อเครดิตเพิ่มเติมได้ถ้าเราต้องการอยากให้ AI สร้างภาพอะไรก็แค่พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเท่านั้นหลังจากนั้นรอ 1-3 นาทีจะได้ภาพสวยๆเสร็จแล้วเซฟไปใช้งานต่อได้สบายๆที่สำคัญเราไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพเพราะสร้างภาพขึ้นใหม่ไม่ได้ฝึกสอนจากรูปที่มีลิขสิทธิ์เลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของ sustainability นะคะเพื่อในการฟื้นฟูธรรมชาติซึ่งฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่บนบกนะใต้น้ำในการฟื้นฟูปะการังค่ะไปดูวิธีการกันค่ะการฟื้นฟูปะการังนั้นทำได้ช้าฟื้นฟูได้ในพื้นที่ที่ไม่มากขณะที่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ำทะเลร้อนและมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสที่ปะการังจะตายสตาร์ทอัพอย่าง Coral Maker จึงจับมือกับ Autodesk ในการนำหุ่นยนต์มาช่วยฟื้นฟูแนวปะการังให้เร็วยิ่งขึ้นทั้งสองได้มีการพัฒนา Coral Maker Skeleton ฐานรูปทรงโดมสำหรับวางใต้น้ำจุดเด่นคือสามารถเพาะเมล็ดตอกเก่งหรือติดปะการังเข้าไปได้เลยโดยใช้หุ่นยนต์ที่มาพร้อม AI เนี่ยค่ะผ่านการฝึกฝนในการจัดการกับปะการังรูปทรงและสายพันธุ์ต่างๆอ้างอิงรูปแบบสัตว์น้ำในพื้นที่ทำให้ฟื้นฟูได้มีประสิทธิภาพข้อจำกัดก็คือการเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์เข้าใกล้แนวปะการังเนี่ยทำได้ยากเพราะปะการังถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางแล้วก็เทคโนโลยียังมีราคาแพงค่ะชิ้นส่วนหุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้เท่าที่ควรดังนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควรค่ะแต่ถ้าทำได้น่าจะเพิ่มประชากรปะการังได้ดีเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อัปเดตกันได้แทบทุกวงการจริงๆนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะคะ TikTok CI Trade News อัปเดตกันทุกวันจริงๆเลยค่ะขอบคุณคุณศรีชัดปวีนะคะเอาละค่ะปิดท้ายรายการวันนี้มีข่าวดีสำหรับเหล่าเกมเมอร์กันค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมีการเปิดตัวเกมมิ่งคาเฟ่แห่งใหม่นะคะพร้อมกับคอนเซปต์ที่ว่าเรียนเล่นเพื่อเรียนรู้นะคะกับร้านที่มีชื่อว่าวาดคาเฟ่ที่ซีคอนบางแคค่ะวาดคาเฟ่เกิดจากความร่วมมือของคุณประสบโชคจันทรมงคล Managing Director บริษัท Clover Solution จำกัดและคุณนพกิจนิธิเลิศวิจิตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท GGWP จำกัดนะคะโดยวัตถุประสงค์คืออยากจะสร้างแหล่งสังคมที่มีคุณภาพของคนเล่นเกมพร้อมถึงเปิดเผยถึงความพร้อมของอุปกรณ์เล่นเกมที่มีคุณภาพสูงนะคะและยังมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญให้การให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ให้บริการฮาร์ดแวร์งานอีเวนต์เกมและอีสปอร์ตระดับ Southeast Asia ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจฮาร์ดแวร์มากกว่า15ปีเข้าร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีโซนเครื่องเล่นเกมคอนโซลและเกมบอร์ดรองรับการใช้งานที่หลากหลายและที่พลาดไม่ได้เลยคือโซนเครื่องดื่มและอาหารวาดคอฟฟี่และวาดรามยอนค่ะเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อร่อยง่ายและสะดวกส่วนใครเป็นสายแฟชั่นก็มีมุมแว่นตานะคะเดสค่ะแบรนด์แฟชั่นแว่นตาที่ไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ยังช่วยป้องกันแสงจากจอภาพได้อีกด้วยวาดคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น3โซน IT ศูนย์การค้าซีคอนบางแคภายใต้พื้นที่กว่า962ตารางเมตรที่พร้อมรองรับผู้ใช้บริการมากกว่า200คนและการจัดกิจกรรมอีเวนต์ในอนาคตด้วยเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ครบวงจรสุดๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมทั้งชุดพิธีกรจากซีโมดด้วยนะคะวันนี้แหวนและจอยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ